สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมเช้าวันนี้นะหลังจากส่งลูกแล้วเรียบร้อยก็หนีเที่ยวกันวันนี้มาลิงเคิลนะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศรอบๆลิงเคิลมาให้ดูกันนะตามไปดูกันเลยจ้าวันนี้ออกมาอยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองเลงเคิลเดี๋ยวจะพาดูรอบๆเนาะบรรยากาศเป็นยังไงวันนี้หนาวควันออกปากแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนินสูงแค่ไหนนี่ยังไม่ถึงข้างบนสุดนะต้องเดินต่อขึ้นไปอีกนี่คือเมืองเก่านะของลิงคอล์นไปดูข้างในกันดูว่าเขาจะก่อสร้างอะไรอยู่สักอย่างต้นคริสต์มาสใหญ่โบสถ์นะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลิงคอล์นเชียร์อายุก็ประมาณ800ปีทุกวันนี้ก็ยังมีคนเข้ามาใช้งานอยู่ปกติเขาไม่ได้ปิดที่เป็นสีสีนี่ก็คือกระจกที่เขามาตัดเป็นรูปเงียบมากเลยไม่มีคนนะช่วงนี้ก็
นี่เป็นช่วงที่เขาล็อกดาวน์อยู่นะปกติคนจะเยอะก็บรรยากาศหวังสวยเนี่ยอันนี้ก็คือคาสเซิลหรือว่าปราสาทนะอายุแก่กว่าโบสถ์ที่ไปดูมาเมื่อกี้นะช่วงหน้าร้อนเนาะก็จะมีคนมานั่งกันเยอะนะที่สนามหญ้าเด็กๆเล่นๆกันเพราะว่าช่วงนี้หนาวแล้วก็ยังล็อกดาวน์อยู่ก็เลยเงียบอายุก็ประมาณ1,000 กว่าปีนะที่เราไปมาเมื่อกี้ด้วยนะตรงนู้นคือมันอยู่ตรงข้ามกันนะกับโบสถ์ต้นไม้ที่เราเห็นนี่นะที่มันติดอยู่กับฝาผนังนี่นะพอช่วงหน้าร้อนนะมันก็จะกลับมาแตกเขียวเหมือนเดิมนะจะสวยมากเลยนะเวลามันกลับมาเขียวเหมือนเดิมขาลงก็ง่ายหน่อย